ชีพหลักเดิมทีก็จะมีทำนาเสร็จก็จะมาปลูกยาสูบพอเราเก็บเกี่ยวยาสูบเสร็จเราก็จะมาปลูกถั่วฝักยาวแต่เมื่อทดลองทำมาแล้วมันถั่วฝักยาวมันมีรายได้ที่ต่อเนื่องแล้วก็สามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำในส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถไปชำระหนี้ได้แต่ที่เราได้เงินทุนมาก็จากโครงการของกลุ่มบทบาทสตรีนะคะก็เลยมาทำเป็นอาชีพหลักแล้วเดี๋ยวนี้แทนของยาสูบก็จะถอยออกไปเป็นอาชีพที่สองเพราะว่าหลังจากที่เราศึกษาแล้วดูแล้วนะคะก็คือถั่วฝักยาวจะมีรายได้ที่ต่อเนื่องถ้าเราทำต่อเนื่องในการทำต่อเนื่องเราก็วางแผนนะคะก็คือปลูกรุ่นหนึ่งนะคะก็ปลูกรุ่นหนึ่งนี้ก็คือได้45วันก็จะเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวแต่ในการเก็บเกี่ยวของถั่วฝักยาวถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะคะมันก็จะเก็บเกี่ยวได้นานถึง2เดือนเราก็สามารถมีรายได้ที่ต่อเนื่องได้ถึง2เดือนแล้วเราก็เริ่มมาปลูกพืชต่อไปเพื่อให้ต่อเป็นรายได้ต่อไปนะคะค่ะกลุ่มปลูกถั่วฝักยาวนะคะก็ได้ทำแผนและโครงการเสนอไปที่กองทุนบทบาทสตรีและได้รับงบประมาณสนับสนุนมา 200,000 บาทเป็นวงเงินกู้นะคะก็มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะวงเงิน 200,000 บาทนั้นเราก็นำมาซื้ออุปกรณ์นะคะก็จะเป็นค้างหลักถั่วเป็นเชือกแล้วก็เป็นตาข่ายเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นยาไล่แมลงเป็นสารไล่แมลงมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีฮอร์โมนในการที่เราได้ทำโครงการปลูกถั่วฝักยาวก็มีรายได้ที่ต่อเนื่องสามารถทำให้ครอบครัวของสมาชิกของแต่ละคนมีรายได้พอเพียงในการใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเก็บรวบรวมมาชำระส่งชำระหนี้ให้กับกองทุนบทบาทสตรีตามงวดที่ส่งค่ะตอนนี้นะคะตลาดก็จะมีที่ตลาดพ่อขุนนะคะเป็นตลาดใหญ่ก็จะมีพ่อค้ามารับถึงที่นี่สมาชิกบางคนก็จะสมาชิกบางคนก็เอาไปขายเองบางคนก็ให้พ่อค้ามารับถึงที่แล้วก็แต่ส่วนมากเราจะเป็นขายส่งโดยตรงเพราะว่ามันออกเยอะถ้าหากเราไปขายในตลาดชุมชนมันเป็นตลาดน้อยผลผลิตเราจะจำหน่ายไม่หมดดังนั้นก็จะมีทั้งพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวนแล้วก็นำไปขายเองค่ะสำนักงานพระนามชนอำเภอหล่มสักนะคะได้คัดเลือกนะคะกลุ่มอาชีพปลูกถั่วฝักยาวนะคะบ้านน้ำก้อฝายหมู่ที่8ตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกลุ่มอาชีพดีเด่นของอำเภอนะคะเนื่องจากว่าเราได้พิจารณาแล้วและเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็เขามีความสามัคคีแล้วก็มีส่วนร่วมและที่สำคัญก็คือความตั้งใจนะคะที่อยากประกอบอาชีพแล้วก็อยากพัฒนาอาชีพตัวเองเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักนะคะก็ได้ส่งเสริมนะคะสนับสนุนประสานงานนะคะก็คือในเรื่องขององค์ความรู้นะคะในเรื่องของการปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ได้ประชุมชี้แจงสมาชิกนะคะในเรื่องของการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนะคะที่มีดอกเบี้ยต่ำก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งอำเภอหล่มสักเราได้รับสนับสนุนนะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณจากจังหวัดนะคะในเรื่องของให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำนะคะก็คือของเราก็พิจารณาให้กลุ่มนี้ซึ่งเขากู้จำนวน 200,000 บาทนะคะแล้วก็ได้มีการนำไปประกอบอาชีพจริงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เรานะคะได้ลงไปส่งเสริมแล้วก็ติดตามเราได้ลงมาติดตามแล้วก็เห็นในเรื่องของความตั้งใจเขาแล้วก็เขาประกอบอาชีพจริงแล้วทำให้เขามีรายได้เกิดขึ้นในการบริหารจัดการกลุ่มนะคะก็ในส่วนของรายได้นะคะก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ไว้สมทบในกลุ่มไว้ให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็จัดสรรในการส่งชำระของกองทุนบทบาทสตรีค่ะตามงวดแต่ในการเก็บดอกเบี้ยเราก็ไม่ได้เก็บเยอะมันก็ไม่มีรายได้เยอะนะคะก็คล้ายกับจะเป็นการมีพอให้ได้เป็นสัดส่วนค่ะเพราะว่ายิ่งตัวนี้เกี่ยวกับโควิดนะคะมันก็ผลกระทบก็คือราคาผลผลิตมันไม่เหมือนเดิมมันจะถูกจะแพงแค่ช่วงเวลาระยะสั้นๆ
มันก็เลยเป็นปัญหาดังนั้นก็ในการในรอบนี้ที่กู้มาก็จะไม่ได้ผลคืนกำไรที่มากได้แค่นิดหน่อยก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทำเอกสารบ้างแล้วก็เก็บไว้ในส่วนหนึ่งในส่วนของสวัสดิการก็ยังมีนิดหน่อยเพราะยังไม่เยอะค่ะเพราะเราไม่ได้เก็บดอกเบี้ยสูงหรือไม่ได้รับผลรับค่าตอบแทนที่มันเยอะเราใช้กฎของบุตรบาสตีที่ดอกเบี้ยต่ำซึ่งภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะเขาสามารถที่จะมีรายได้เกิดขึ้นจากเดิมที่รายได้เขาไม่ค่อยจะเพียงพอในการประกอบอาชีพนะคะในการเลี้ยงดูตัวครอบครัวแล้วก็ในการดำรงชีวิตจากการที่เขาได้ไปกู้เงินนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วเนี่ยทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่านะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสำนักงานบ้านชนอำเภอหล่มสักนะคะมีส่วนสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมเขาในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมองเห็นศักยภาพของเขาเป็นการสร้างพลังสตรีนะคะให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะขอบคุณที่กองทุนบุญบาสตรีให้โอกาสของกลุ่มถั่วฝักยาวนะคะได้มีเงินทุนแล้วก็ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความเป็นชีวิตที่ดีขึ้นค่ะกินถั่วฝักยาวปลอดสารพิษชีวิตยืน